ี่ยวกับเครื่องมันนะครับเนื่องจากเป็นชื่อเรื่องเครื่องปอกเปลือกสลักนะครับเครื่องปอกเปลือกสลักโดยผู้นำเสนอที่นี้ที่ปรากฏอยู่ในที่ผมเห็นตรงนี้คือนางสาวอินทิราเยี่ยมทองนะครับแต่ว่าก็มีทีมมาด้วยนะครับจากมอเทคโนโลยีราชมงคลเทคโนโลยีครับพร้อมได้เลยครับกล่าวสวัสดีคณะอาจารย์และก็นักศึกษาทุกท่านนะคะกลุ่มดิฉันมาจากมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภาควิชาวิศวกรรมเกษตรค่ะสาขาวิศวกรรมอาหารค่ะเป็นตัวแทนจากนักศึกษาปีที่4นะคะจะมานำเสนอเรื่องเครื่องปอกเปลือกสลักค่ะที่มาความสำคัญนะคะสลัดสามารถจำแนกพันธุ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ดังนี้นะคะคือพันธุ์ที่1สุมาลีพันธุ์ที่2คือพันธุ์หม้อพันธุ์ที่3คือเนื้อรวงและพันธุ์ที่4คืออินโดนีเซียค่ะทุกสายพันธุ์มีเปลือกเป็นลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนกันนะคะแล้วก็มีขนแข็งคล้ายหนามบนเปลือกและมีเมล็ดแข็งค่ะสลัดตามมาตรฐานเกษตรได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือมีน้ำหนักมากกว่า35กรัมต่อผลกลุ่มที่2ก็อยู่ในช่วงระหว่าง25กรัมถึง35กรัมต่อผลและกลุ่มที่3อยู่ในช่วง15ถึง25กรัมต่อผลค่ะสลัดเป็นพืชที่ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและยังมีราคาค่อนข้างสูงนะคะนอกจากปกติที่เราบริโภคสลัดเป็นแบบสดแล้วเรายังมีการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อีกนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะผลิตภัณฑ์ที่นิยมแปรรูปกันนั้นก็มีดังนี้ค่ะมีสลัดร้อยแก้วน้ำสลัดแล้วก็สลัดกวนค่ะต่อไปก็เป็นการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องนะคะสลัดที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษาเราใช้พันธุ์ซูมาลีน้ำหนักอยู่ในช่วง15ถึง25กรัมต่อผลจากการศึกษาพบว่าสลัดมีความหนาเปลือกเฉลี่ยอยู่ที่ 1.83 มิลลิเมตรและจากการที่เราวัดค่าความเผ็ดเฉือนด้วยเครื่องเพเซอร์นาเลซีพบว่าส่วนคั่วมีค่าความเผ็ดเฉือนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.06 คูณ 10 กำลัง 6 นิวตันต่อตารางเมตรกำลัง 2และส่วนปลายของสลัดมีค่าความเผ็ดเฉือนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.92 คูณ 10 กำลัง 6 นิวตันต่อตารางเมตรกำลัง 2และส่วนเปลือกของสลัดมีค่าความเผ็ดเฉือนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.72 คูณ 10 กำลัง 6 นิวตันต่อตารางเมตรกำลัง 2ค่ะครับต่อมาครับคือส่วนการออกแบบและการสร้างเครื่องปอกเปลือกสลัดครับนี่คือส่วนประกอบของเครื่องปอกเปลือกสลัดครับก็จะประกอบด้วยชุดลำเลียงครับช่องบังคับทิศทางชุดปอกชุดกรีดเปลือกถอดถาดรองรับชุดตัดขั้วระบายครับแล้วก็ระบบส่งต้นกำลังนะครับนี่คือส่วนประกอบต่างๆครับของเครื่องนะครับสร้างวาดด้วยโปรแกรม SolidWorks นะครับในกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับจะเป็นมอเตอร์นะครับจะประกอบไปด้วยข้างในประกอบไปด้วยมอเตอร์แล้วก็ตัวอินเวนเตอร์ครับทดลองครับของมอเตอร์ครับแล้วก็สายพานกล่องถาดรองรับนะครับตรงด้านหน้านี่คือชุดซูเปอร์ลีนนะครับในการตัดขั้วระบายครับนี่คือส่วนตัดขั้วระบายครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวซูเปอร์ลีนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถาดรองรับนะครับที่นำผลสลัดครับใส่ลงในช่องนะครับแล้วก็จะตรงนี้จะเป็นแผ่นบรรทัดทิศทางไม่ให้ตัวสลัดครับดีดออกนะครับแล้วก็จะมีใบมีดนะครับที่ช่วยในการตัดอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องของเราครับทั้งหมดครับต่อไปก็เป็นอันนี้ครับประสิทธิ์สมการที่เราใช้ในการทดสอบการปอกเปลือกของสลัดนะครับเราก็จะประกอบไปด้วยสลัดที่ปอกเปลือกได้ผลได้ครับแล้วสลัดทั้งหมดคูณด้วยร้อยนะครับแล้วก็อัตราการปอกเปลือกครับก็คือสลัดทั้งหมดส่วนด้วยเวลาครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของช่องบังคับกล่องบังคับทิศทางครับที่ใช้กรีดนะครับ
ก็จะมีตัวกล่องนะครับตัวใบมีดตรงนี้ครับแล้วก็แม็กพาร์ทที่ใช้สำหรับวัดความสูงระยะของใบมีดนะครับจากพื้นสูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับโดยเราจะมีการทดสอบ3ระดับนะครับด้วยความสูงระดับ19นะครับ20และ21นะครับผลที่เราใช้นะครับคือความสูงที่ใบมีดที่มีความสูงระดับ20นะครับจะใช้มีความไม่แตกต่างนะครับไปเลือกใบมีดที่20ครับอันนี้ก็คือผลสลัดครับเส้นผ่าศูนย์กลางของผลสลัดครับต่อด้วยความยาวของรอยพีครับเมื่อ1ผลเข้าไปนะครับต่อความยาวเมื่อ1ผลเข้าไปในกล่องของใบมีดนะครับใบมีดที่กรีดลงไปนะครับจะมีความยาวลึกตามผลที่มีขนาดเพิ่มมากขึ้นนะครับรอยกรีดก็จะยาวขึ้นนะครับตามกราฟนะครับก็อันนี้คือผลการทดสอบนะครับที่ออกมานะครับคือค่าที่เราใช้จริงคือ300นะครับส่วนค่า250นี้เราออกแบบเราทำเพิ่มครับว่ามีการตัวเป็นตัวการแบบว่าเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบข้อมูลครับคือค่าออกมาที่เราดีที่สุดก็คือ300 RPM นะครับจะมีค่า600เอ้ย3 6 69พอครับ 69.4 4และที่250 RPM นะครับจะมี 55.56% ครับเกณฑ์ที่เราใช้ในการดูว่าปอเปลือกสำเร็จเอ้ยปอเปลือกสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็คือจากการสังเกตครับว่ามีการหลุดร่อนของเปลือกนะครับแล้วก็สภาพครับสภาพว่าจะมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดครับโดนใบมีดเท่าไหร่ครับถึงเราจะไม่เอาครับสรุปนะคะเครื่องปอกเปลือกสลัดที่ได้พัฒนาขึ้นอุปกรณ์สำหรับนะคะมีชุดกรีดเปลือกตามความยาวของสลัดแล้วก็ชุดตัดขั้วและปลายสลัดนะคะผลจากการทดสอบเครื่องโดยใช้ค่าของผลการศึกษานะคะเปอร์เซ็นต์ในการปอกเปลือกสลัดและอัตราการปอกเปลือกสลัดนะคะพบได้ว่าความเร็วรอบมอเตอร์300 RPM นะคะมีประสิทธิภาพการปอกเปลือก 69.44% นะคะสูงกว่าเมื่อเทียบกับความเร็วรอบ250 RPM นะคะประมาณ 25% เพราะว่ารอบ250 RPM ประมาณ 55% ค่ะอัตราการปอกเปลือกสลัดมีค่ามากกว่าเมื่อเทียบความเร็วรอบ250ค่ะสามารถปอกเปลือกสลัดได้ในอัตรา24ผลต่อนาทีนะคะมีการมีอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า80โวลต์ต่อชั่วโมงค่ะขอขอบคุณงานวิจัยนี้ที่ได้รับการอุดหนุนจากภาควิศวกรรมอาหารนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะคุณปอกเปลือกสลัดครับมีคำถามไหมครับก็ท่านอื่นชมกันนะครับว่าเป็นการทำวิจัยที่มีตรรกะมากนะครับเริ่มจากการทดสอบเราหาแรงที่เหมาะสมในการกรีดเนาะแล้วก็การเอาผูกเรื่อง physical property เข้ามาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีคำถามเลยครับเห็นในการแข่งขันอยู่เลยพูดคาเวลาเลยก็ชื่นชมนะครับก็ธัญบุรีนี่น่าจะตามมองครับขอบคุณครับมีคำถามไหมครับนี่เสร็จครับพันสลัดที่เราเอามาใช้ทดลองเราได้ควบคุมไหมเลือกคัดขนาดมาด้วยไหมหรือว่ายังไงไม่คัดขนาดนะคะเป็นขนาดตอนแรกมีจำนวน3ขนาดนะคะเราเลือกขนาดที่15ถึง25กรัมค่ะขนาดคือน้ำหนักนะใช่ค่ะแล้วเรามาวัดเรามาวัดเส้นตัดกลางขนาดต่างๆของมันทีนึงใช่ค่ะแต่ว่าที่เราวัดมาที่ควบคุมเบื้องต้นคือน้ำหนัก
น้ำหนักของแต่ละผลนะคะเพราะว่าขนาด3ขนาดนี้มันขนาดความยาวอะไรเนี้ยประมาณเกือบเท่าๆกันหมดเลยค่ะแต่มันแตกต่างกันที่น้ำหนักก็จะเป็นครับอันนี้วิดีโอนะครับที่เราทำนะครับก็แนะนำตัวเครื่องนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นที่เรากำลังจะป้อนเข้าไปครับคือชุดกีดกันของสลัดนะครับป้อนเข้าไปครับแล้วก็ฟูถาดรองรับนะครับแล้วเข้าสู่ตัวตัดขั้วระบายนะครับอันนี้คือที่บอกไม่สมบูรณ์นะครับคือใช้ไม่ได้ครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการทดลองครับที่เราตัดออกมาครับคือฟูนี่ครับก็อยากทดลองได้อย่างนี้ครับครับจบครับเราต้องใช้คนยังมีท่อนสองท่อนครับคือยังแรกให้มันกรีดใช่ครับช่องที่สองให้มันกรีดกรีดออกครับใช่ก็ยังว่าเป็นเครื่องเบื้องต้นครับทดสอบว่ายังมีแนวคิดแบบเพิ่มเติมอะไรที่จะทำให้เราต่อเนื่องของเครื่องใดครับท่านมีคำถามครับเห็นครับเรามีไมโครโฟนดีลิเวอรี่ครับฮัลโหลจริงๆไม่ใช่คำถามคือเห็นพอดีเป็นเครื่องจักรหมุนแล้วก็เอามือโยนเข้าไปอะไรเงี้ยกลัวมันจะดูดเข้าไปด้วยเวลาทำเครื่องจักรนี่ก็ให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยได้ครับฝากไว้ด้วยครับการศึกษาเบื้องต้นหลักการกฎการเรียนนะครับแต่ผมมีข้อแนะนำนิดนึงจำนวนตัวอย่างน้อยไปนะ36คนเองใช้เชิงสถิติไม่ดีนักนะครับถ้าจะทดลองให้มันมีผลจริงๆคนใหญ่มากกว่านี้ครับข้างล่างมีคำถามอีกหนึ่งไหมครับขอถามนิดนึงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสลับนี่มันมีอายุของมันไหมความแก่อ่อนอะไรเนี้ยนะความชื้นอะไรเนี้ยที่เปลือกอะไรนี้มันจะมีผลต่อการปอกไหมครับมีครับก็แบบว่าสมมติว่าสีแบบสีมันยิ่งแบบว่าทำให้มันแก่สีมันเข้มครับก็จะเป็นเปลือกมันจะเหนียวครับเราก็ไม่แบบว่าใช้ไม่ค่อยได้ครับต้องบอกว่าเปลือกร้อนออกง่ายด้วยครับยังแต่ว่ามีการระบุหรือว่ากำหนดขอบเขตของใช่ครับลักษณะของสลับที่ผมทุกแบบใช้งานใช่ครับยังระบุอยู่ครับยังมีขอบเขตของมันอาจารย์เห็นคุณใช้สโตรีนกึ่งเป็นตัวบีบใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงเลือกใช้สโตรีนครับเพราะว่าผมคิดว่าราคามันโอเคครับตามถูกโอเคเลยในวันที่หนึ่งในวันที่สองก็น่าจะง่ายต่อการทำความสะอาดเนาะแล้วกึ่งรูปเป็นแบบว่าเป็นร่องง่ายด้วยครับอันนี้คุณกึ่งเองด้วยเหรอเปล่าอันนี้กึ่งจ้างเขากึ่งแต่คนอื่นทำเองโอ้โหกำลังจะชื่นชมเลยแล้วเคยคิดเทียบกับต้นทุนนะครับว่าระหว่างใช้เครื่องปอกสลักเนี่ยกับแรงงานคนเนี่ยมันแตกต่างกันสุดแรงงานคนเวลาสับไว้ป่าปอกได้กี่กิโลเองนะครับแล้วก็ใช้เครื่องคุณนะครับก็มีครับก็คำนวณเศษศาสตร์นะครับก็มีเวลาระยะเวลาคืนทุนนะครับ 0.3 เดือนครับ 0.3 เดือนครับ even point คุณคิดยังไงครับ 0.3 เดือนไม่การชี้ทวนครับคือว่าแต่ผลที่ของเวลาเราปอกมาเราจะใช้ได้แค่ส่วนของที่ผลิตภัณฑ์เอาไปแปรรูปอะค่ะครับเพราะขีดมันจะเป็นรอยที่เปลือกค่ะเลยส่วนอื่นที่แบบเป็นรอยที่เนื้อค่ะทำให้เสียรูปเลยเน้นจะไปแปรรูปทางผลิตภัณฑ์มากกว่าค่ะโอเคครับงั้นก็คือขอชื่นชมไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับผมขอสรุปเรื่องสลักนะครับก็จริงๆผมเจอเรื่องสลักมาหลายโปรเจกต์นะผมเองก็ทำเครื่องปริดผลสลักแล้วก็ทำความสะอาดไปหินน้ำมันนะครับแต่ว่าไม่ได้นำมาพรีเซนต์นี่ก็ทำกรีดแล้วก็เอาเปลือกออกเลยนะครับก็เรื่องสลักเหมือนกันมีของอาจารย์ชาวโรงเรียนเขาแยกเนื้อสลักจากเมล็ดออกไปทำกระบวนการต่อไปได้เลยนะครับผมเจอหลายเรื่องก็ชื่นชมครับยินดีแล้วก็ขอขอบคุณครับผู้นำเสนอทั้ง3ท่านมากครับ